All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appเมื่อตอนนี้ทางภาครัฐก็พร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือประชาชนมาดูในฝั่งของประชาชนบ้างนะครับคือได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วมาถึงวันนี้ผ่านมา7วันเนี่ยตัวเลขของประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรมูลนี่มากน้อยขนาดไหนติดตามพร้อมกันกับคุณแอมได้เลยครับคุณนิวเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขกันนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าค่ะตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว7วันค่ะเริ่มลงทะเบียนกันมาอย่างที่คุณนิวบอกไปก็คือ1ธันวาคมนับตัวเลขมาจนถึง7ธันวาคมนะคะเป็นตัวเลขที่กรมการปกครองนั้นรวบรวมเอามาไว้ให้พวกเราได้รับทราบนะคะโดยล่าสุดตอนนี้ค่ะคนที่มาลงทะเบียนเพื่อที่จะแก้ปัญหานี่นอกระบบนะคะอยู่ที่ 75,199 รายนะคะรวมเป็นมูลหนี้ล่าสุดขณะนี้ค่ะ 3,820 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขของทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 40,000 รายด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่เริ่มเดินหน้าในการแก้ปัญหาซึ่งอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็คิกออฟแล้วในการมอบนโยบายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยถ้าเราร่วมมือกันเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวเหมือนกันนะคะว่ามีเรื่องของเจ้าหนี้นอกระบบนะคะเหมือนไปทำลายข้าวของของลูกหนี้ที่จังหวัดชัยนาทก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาค่ะพอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจใช่ไหมคะที่ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเราพามาดูกันนะคะว่าข้อสั่งการของแต่ละท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องในการที่จะเดินหน้าบูรณาการเรื่องนี้ไปร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้แน่นอนหนี้นอกระบบผ่านไปเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของหนี้ในระบบที่เตรียมจะแถลงในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะมาดูท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการรายงานว่าเจ้าหนี้เนี่ยมาทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จังหวัดชัยนาทพอท่านรับรู้เรื่องราวนี้ไม่นิ่งนอนใจนะคะมีข้อสั่งการออกมาเลยค่ะบอกว่าท่านเนี่ยรับไม่ได้นี่เป็นการท้าทายแล้วก็รังแกประชาชนสิ่งที่อยากให้ทำค่ะอยากให้ไปดูเรื่องของต้นต่อนะไปค้นหาต้นต่อเลยว่าคนที่เป็นคนลงพื้นที่ไปทำลายทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยมีใครซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยจับตัวไปได้แล้วถูกไหมคะแต่อยากจะให้สาวไปถึงต้นต่อกระบวนการนี้เลยว่ามีใครบ้างอยากให้มาจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งหมดนะคะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่ชัยนาทก็อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างของการแก้หนี้ด้วยเหมือนกับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆก็เดินหน้าคล้ายกันค่ะเอาผิดให้ได้ตามกฎหมายนะคะข้อสั่งการก็คืออยากให้ผู้บัญชาการทุกพื้นที่จัดการเรื่องนี้ตามกฎหมายลูกหนี้ค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราเป็นลูกหนี้แล้วเราถูกข่มขู่เนี่ยต้องกล้าที่จะเข้าไปแจ้งความเข้าไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเราเจอกับอะไรมาบ้างค่ะส่วนข้อที่3ก็คือให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าท่านนายกเนี่ยก็เน้นย้ำเหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหานี่นอกระบบเนี่ยจะทำให้กับลูกหนี้ได้รับผลประโยชน์เท่านั้นแต่เจ้าหนี้ก็ได้รับผลประโยชน์และได้รับความเป็นธรรมเช่นกันค่ะถัดมาจากท่านนายกนะคะก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชัยนาทเช่นกันนะคะโดยท่านบอกว่าให้ขยายผลทั้งในทุนผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งกระบวนการค่ะไม่ใช่แค่ว่าคนที่ลงพื้นที่ไปก่อเหตุเท่านั้นทุกคนที่อยู่ในกระบวนการต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านทำก็คือกำชับตำรวจทั่วประเทศเน้นย้ำเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นวาระแห่งชาติให้แก้ปัญหาอย่างจริงจังให้ได้ค่ะแล้วถ้าใครฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็สั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งถัดมาก็คือขอความร่วมมือเจ้าหนี้ลูกหนี้ร่วมมือกันในการที่จะมาไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณอนุทินบอกไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าการแก้หนี้เนี่ยจะเป็นการยกหนี้ให้แต่เป็นการมาพูดคุยกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าจ่ายหนี้ไปแล้วเนี่ยแทบจะจ่ายเงินต้นไปทั้งหมดแล้วเนี่ยสามารถที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องของดอกเบี้ยได้หรือไม่นะคะโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ต้องบูรณาการกันทำหน้าที่ไปพร้อมๆกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซึ่งภาพรวมตอนนี้ค่ะท่านผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าเป็นไปด้วยทิศทางที่ดีด้วยค่ะ
ทีนี้ไปดูกันต่อเลยนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านของคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำก็คือตอนนี้เนี่ยให้ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้ว่าในอำเภอตำบลหมู่บ้านทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนค่ะอยากให้พวกเขาเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการนะคะมีการตั้งโต๊ะข่าวดูแลการกระทำผิดกฎหมายก็จะมีเรื่องของฝ่ายปกครองเข้าไปดำเนินการตรงนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับตำรวจด้วยก็เชื่อว่าถ้าทำงานร่วมกันแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะคะส่วนสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำค่ะทางด้านของคุณสุทธิพงศ์บอกเลยนะคะว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนก็จะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเปิดลงทะเบียนค่ะที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะประชาชนก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เข้าไปได้ที่ debt.dopa.go.th นะคะก็สะกดตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชม debt.dopa.go.th หรือว่าถ้าสะดวกเป็นแบบเดินทางไม่สะดวกออนไลน์ค่ะก็เข้าไปได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปได้ที่สำนักงานเขตทั่วประเทศค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดำเนินการในเรื่องของหนี้นอกระบบแล้วเดี๋ยวเรารอรายละเอียดด้วย12ธันวาคมนี้การแก้ปัญหาหนี้ในระบบก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยประชาชนเช่นกันค่ะคุณนิวครับเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแอมมากครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ